พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา93ที่เอ่ยถึงกันในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะคะกรณีความปรากฏต่อในทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องยื่นเรื่องภายใน15วันในวันนี้ทีมข่าวของเราจะย้อนไปดูกฎหมายนะคะเรื่องของการตีความระยะเวลาในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆว่าสิ่งใดจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรติดตามรายงานจากคุณบุรพันธ์เล็กล้วนงามค่ะที่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2552อันเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติดังกล่าวเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้ในวันที่26เมษายน2553จึงพ้นระยะเวลา15วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์สรุปคือคดีดังกล่าวขาดอายุความจึงน่าสนใจว่าขาดอายุความคืออะไรใครมีอำนาจตีความและการขาดอายุความส่งผลอย่างไรเมื่อพลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดูจะพบว่าเรื่องของอายุความถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตราที่193/9ถึงมาตราที่193/35โดยหมายถึงช่วงเวลาหรือกำหนดเวลาที่กฎหมายให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดย่อมหมดสิทธิ์ที่จะดำเนินการหรือที่เรียกว่าขาดอายุความแต่การตีความการบังคับใช้เรื่องอายุความมีความเห็นของนักกฎหมายที่แตกต่างกันไปฝ่ายหนึ่งเห็นสมควรให้ตีความอย่างเคร่งครัดนายเจตโทนวนิกผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยามระบุว่าอายุความเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยศาลสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้เองถ้าคดีใดขาดอายุความคดีนั้นก็ต้องตกไปแต่เอาละมันเป็นไปได้ว่าในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยนะครับ อย่างที่หลายๆท่านพูดเนี่ยว่าใช่อายุความเนี่ยมันต้องตีความโดยเคร่งครัดถ้าหากว่า15วันนั้นถือว่าเป็นอายุความเนี่ยนะครับต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับถ้าหากว่าล่วงระยะไอ้โทษล่วงอายุความนั้นไปถือว่าต้องยกจะเป็นเรื่องฆ่าคนตายหรือเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องยกหมดอ่ะนะครับระยะเวลาเช่นเดียวกันถ้าเราถือว่านั่นเป็นระยะเวลาและเป็นระยะเวลาเคร่งครัดเนี่ยนะครับก็ต้องถือตามนั้นนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นพ้องว่าการตีความเรื่องอายุความเป็นอำนาจของศาลแต่เรื่องของอายุความสามารถตีความได้เป็นกรณีที่เคร่งครัดและกรณีที่เร่งรัดซึ่งกรณีที่เร่งรัดไม่ถือเป็นสาระสำคัญที่ทำให้คดีต้องตกไปเพราะว่าระยะเวลาตามที่มีการเขียนไว้ในกฎหมายนะครับในการให้ทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยบางครั้งมันเป็นระยะเวลาที่เรียกว่าระยะเวลาเร่งรัดนะครับแต่บางครั้งก็เป็นระยะเวลาเคร่งครัดเคร่งครัดคือไม่ทำก็เสียไปเลยนะครับเร่งรัดนี่คือว่าเป็นการเร่งให้ทำนะครับทีนี้สามรุ่นก็ตีความว่า15วันเนี่ยเป็นระยะเวลาแบบเคร่งครัดถ้าไม่ทำก็เสียไปเลยทีนี้ในการตีความเนี่ยผมคิดว่าก็จำเป็นตีความเช่นนี้น่าจะต้องมีการให้เหตุผลประกอบว่าทำไมถึงเห็นว่า15วันนี้มีผลถึงกับทำให้คำร้องทั้งหมดต้องตกไปจากนี้คงต้องรออ่านคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่19ธันวาคมจนส่งผลให้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ต้องตกไปแล้วมาเปรียบเทียบกับความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้นับอายุความตั้งแต่วันที่12เมษายนว่าเหตุผลทางกฎหมายของผู้ใดจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันเพื่อชั่งใจว่าการยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวพันกับข้อครหาเรื่อง2มาตรฐานหรือไม่บุรพาเล็กลุนงามทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน